ให้เต้าครับอ๋อคาฟิวโอ้ซื้อนานแล้วนะครับต้นจากมีใจมากครับทั้งพ่อใหญ่เฒ่าพ่อใหญ่ทวดพ่อของย่ายนี่ครับเพิ่นเป็นหมอถ้ำประจำหมู่บ้านประจำเขตนั่นเลยครับคือเพิ่นเป็นพวกหมอถ้ำพวกผู้ถือศีลคาปีคาปอบเพิ่นนับถือกันมากนะครับบ้านนี้ผู้ใดกันมิแต่ว่าผมนี่คือพ่อใหญ่อายุที่เขา14ปีครับ14ปีใช่ครับตอนนั้นกันน่าจะอยู่ม.2 ม.3นี่ครับประจำพิธีใบสีสุขวัญให้แก่งานใบเนี่ยสาขาสตวศาสตร์มหาวิทยาลัยกรสินในครั้งนี้ครับชื่อเล่นชื่อว่าฟิลครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ผมพูดนะครับผมผมเรียกว่าเกียรติศักดิ์ก็แล้วกันเนาะครับเอาภาษาอีสานหรือภาษาลาวเฮาเนาะครับผมยังไงชื่อเล่นว่าจังได๋ล่ะชื่อว่ากาฟิลครับอ๋อกาฟิลโอ้ชื่อน่ารักเลยครับอันนี้เป็นอีกบทบาทนึงนะครับของลูกศิษย์ผมนักศึกษาตอนนี้ก็อยู่สัตวศาสตร์ชั้นปีที่1เนาะครับปริญญาตรีปีที่1แต่ว่าบทบาทอีกบทบาทนึงซึ่งผมเพิ่งรู้นั่นก็คือกาฟิลนี่เพิ่นเป็นพ่อพามใช่ครับผมพ่อพามผมว่าประจําหมู่บ้านประจําตําบลประจําอําเภอเลยนะผมว่าเนาะบ้านอยู่ไสครับผมบ้านอยู่บ้านดอนจะนั่งครับตําบลสมบูรณ์นะเพิ่นยังตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับปีนี้เข้า19แล้วครับ19ปีใช่ครับแต่ว่ามีความสามารถในการที่มาเป็นพ่อพามได้ต้นจากมีใจมากครับทั้งพ่อใหญ่เฒ่าพ่อใหญ่ทวดพ่อของย่ายนี่ครับเพิ่นเป็นหมอถ้ำประจำหมู่บ้านประจำเขตนั่นเลยครับคือเพิ่นเป็นพวกหมอถ้ำพวกผู้ถือศีลคาผีคาปอบเพิ่นนับถือกันมากไหมครับบ้านนี้ผู้ใดกันมิแต่ว่าผมนี่คือพ่อใหญ่คือเพิ่นเอิ้นแต่พ่อใหญ่เอิ้นพ่อใหญ่พ่อใหญ่กำพร้าซื้อเหล้าครับผมเพิ่นก็เอิ้นผมแต่พ่อใหญ่กำพร้าผมก็เลยมักในทางนี้พร้อมนะครับผมก็เลยไปขอเป็นศิษย์อาจารย์สว่างใจสงเพิ่นเป็นด็อกเตอร์สว่างใจสงครับคราวนี้กาฟิลเริ่มซึมซับตอนไหนครับรู้สึกว่าช่วงแม่นแล้วอายุสิเข้า14ปีครับ14ปีใช่ครับตอนนั้นก็น่าจะอยู่ม.2 ม.3เลยครับอ๋อม.2ครับกำลังจบม.3ครับไปจังไหนครับนี่14ปีผมก็เลยไปด็อกเตอร์แม่นครับผมทักหาทั้งเฟซเพิ่นครับอ๋อเหรอยกไม่ครับผมทักหาเพราะว่าผมกับเคยเรียนน้ําเพิ่นครับเรียนวิชาไอเดียน้ําเพิ่นบัดนี้ผมก็เลยฮู้จักผมก็เลยทักหาเพิ่นผมก็เลยไปขอเป็นศิษย์เพิ่นวันที่14เมษายนพุทธศักราช2559ครับตอน 6:00 น.ผมว่าหายากนะครับเด็กยุคใหม่เด็กน้อยม.2 อยากเปลี่ยนภาพไม่เอาผมคนลุกเลยนะตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าแล้ววันนี้อาจารย์เพิ่นว่าจังไดครับอาจารย์เพิ่นก็นัดให้เขาไปหาตอน 6:00 น.ครับใส่ชุดสุภาพเข้าไปผมมาเพิ่นอยากเบิ่งส่งก่อนเด้อนี่แม่นครับแม่นครับเพิ่นก็อยากให้เป็นน้ําเพราะว่ามันบ่ค่อยมีผู้สืบทอดต่อไปผมว่าเพิ่นอาจารย์สว่างเพิ่นก็สิภาคภูมิใจนะความรู้สึกผมเพิ่นก็
ให้โยคู่ขึ้นแล้วเป็นมีศิษย์มีอาจารย์แล้วเป็นศิษย์มีคู่หมู่มีมั่นแล้วง่ายๆเนาะครับวันนี้เพิ่นก็ให้คอร์สกำหนดมาว่าภายใน2เดือนหลังจากเดือน4เดือน5เดือน6เดือน6ต้องออกงานให้ได้นะครับผมก็จำเป็นต้องเฝ้าไฟคอไฟหาความรู้ในหนังสือที่เพิ่นให้มาแล้วก็ภายใน2เดือนแม่นครับแล้วก็ต้องออกงานให้ได้นะครับผมก็ออกอยู่เขตละบันครับขั้นแรกออกให้พี่น้องเพื่อนบวชเป็นงานบวชงานแรกเลยจำได้ปะจำงานแรกได้ปะจำได้ครับจำได้เลยครับเป็นไหนความรู้สึกกะสั้นครับไม่แทบหลุดมือเลยครับเพราะว่าผู้เฒ่าพวกกะนั่งอ้อมเบิ่งถึงผู้เพิ่นเป็นหมอผ้านำถึงผู้เฒ่าผู้โถผู้จัดดอกไม้ดอกไหลน้ำผ้านใบสีน้ำจริงครับเพิ่นกะแมนครับเพิ่นกะเบิ่งอาการบันนี้กาฟิวกับเจ้าของกะอายุเพิ่งตอนนั้นเพิ่งเขา14ครับเพราะว่าผม13ย่างเสียเขา14ที่ผ่านเลยครับช่วงนั้นการรับไม่เลยครับแต่การรับแบบห่างๆครับเพราะผมบอกใครรับผมฉีดเลือกเอาส่วนรายกับส่วนรายที่รับแต่ในเมืองครับว่ารอบบ้านก็มีงานเดียวเท่านั้นแหละครับรอบบ้านคือเสียกอายคนเพราะว่าเพื่อนสีมากสิว่าอายุนั่งน้อยแล้วผมก็บ่ค่อยบ่เป็นหยังคงกะว่าคือผมสิรับในเมืองก็ได้คือน้ําบ้านไผผู้เฒ่าผู้โถเพิ่นที่เพิ่นนับถือไปจังซี่มั้ยครับในความรู้สึกเฮาเนาะแม่นครับผมก็เลยรับในเมืองจังซี่นะครับผมก็ไปนับอาจารย์จังงานของประชิมคือกันของโรงเรียนนกูล2ปีตอนผมอยู่ม5ม6ผมก็รับกับอาจารย์แล้วก็มีอีกมีภาพอีกท่านนึงครับร่วมนับการผมเป็นผู้ว่าเนื้อก่อนสีจนจบครับสุดยอดเลยครับผมภูมิใจนะในตัวที่ผมก็เป็นอาจารย์นําเนาะแล้วก็ได้ลูกศิษย์ที่มื้อนี้ก็มาใบสีสู่ขวัญให้รุ่นพี่ถือว่าเป็นรุ่นพี่เนาะจบไอสารวศาสตร์แล้วเพิ่นสิมีปวส2แล้วก็มีปริญญาตรีปี4เนาะครับโอ้ครับเพิ่นก็ยังมีบทบาทอีกนึงก็คือเป็นนักศึกษาเนาะตั้งแต่เป็นนักเรียนหน้าเป็นนักศึกษามาจังใดก็คือเพิ่นก็คงต้องพิจารณางานเป็นงานไปเนาะเนาะอดีตฟ้าครับผมก็ต้องเอาที่มันตรงกับเวลาว่าจังไหนผมมื้อนี้ผมขออนุญาตกันแล้วกันนะผมขออนุญาตไอ้ประชาสัมพันธ์แทนลูกศิษย์ผมก็แล้วกันถ้าลูกศิษย์ผู้นี้ฝากไว้ในอ้อมกอดอ้อมแขนทุกคนนะครับผมขอเบอร์โทรนะครับครับเบอร์โทรของผมนะครับก็คือ0650878869นะครับเฟซก็เกียรติศักดิ์โกติลักษ์เลยครับรูปผมก็ที่ใส่ชุดขาวจริงๆแล้วครับครับผมครับจังไหนกับผู้ใดมีงานมีการเนาะติดต่อมาเนาะไกลๆกันยังคุยกันได้เนาะครับผมได้ครับได้ครับโอเคขอบคุณกับพี่เกียรติศักดิ์มาเลยครับวันนี้ครับผมขอบคุณครับเอาผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับวันนี้ครับ